าว่าเรื่องของการทำหมวกสกรีนนะครับวันนี้จะพูดถึงวัสดุรีดติดพื้นผิวผ้าอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ากิตเตอร์เย่มันก็จะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงวับวับแบมแบมนะอันนี้เป็นสีแดงกิตเตอร์อันนี้ก็สีทองนะครับมันก็จะฟุ้งฟิงนะฮะมันก็จะต่างจากกำมะหยี่ในคลิปที่แล้วที่เราบอกไปนะครับอันนี้กำมะหยี่ก็จะไม่มีอะไรสีเดียวแต่นี่กิตเตอร์สีทองวันนี้จะให้ดูแบบที่เราจะทำก่อนนะครับนี่จะเห็นว่ามันจะเป็นเสื้อกับหมวกแล้วก็เป็นสีกิตเตอร์ซ้อนกัน2อันนะครับวิธีทำเราก็จะแยกนะครับแยกเลเยอร์ออกมาเป็น2เลเยอร์ในการทำนะครับก็เราก็จะตัดเป็นตัวเงาก่อนรอบนอกเป็นแผ่นข้างนอกนี่แล้วตัวหนังสือตัวหนังสือด้านในเวลาตัดออกมาก็ตัดแยกทีละแผ่นเสร็จแล้วเราก็มาประกอบกันและก่อนที่เราจะทำนะครับก็มีทิปอย่างหนึ่งเวลาเราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการแยกเลเยอร์ได้2ข้างแบบนี้2อันแบบนี้นะครับผมใช้ Photoshop แยกก็คือทำเป็นตัวหนังสือก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เงาให้มันเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมารีดส่วนเวลารีดนะครับเราก็จะรีดทีละส่วนแล้วก็จะแปะพื้นหลังไว้ก่อนแล้วก็แปะตัวหนังสือแค่นี้ก็เรียบร้อยครับมันสามารถแปะซ้อนกันได้ครับถ้าเป็นกิตเตอร์ส่วนกำมะหยี่ก็แปะซ้อนได้นะครับแต่เฟกจะแปะซ้อนกันไม่ได้นะครับมันจะไม่ติดเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวจะมาลองรีดให้ดูนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงหลังจากเราเซตอุณหภูมิพร้อมนะครับก็จัดการเอาหมวกของเราวางไว้บนมือแล้วก็จัดการกดลงไปเรียบร้อยว้าวนี่ครับนี่ครับเสื้อก็เหมือนกันนะครับแปะลงไปเลยแล้วใส่มือกดลงไปใส่
ขึ้นหลังก่อนเหมือนกันวิธีการนะครับนี่ครับวางสุดยอดเรียบร้อยนะครับขออนุญาตแวบมาตอนเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าผลงานเป็นยังไงนี่ครับผมดูใกล้ใกล้คุ้งปิ้งขนาดไหนนี่หมดครับสวยงามมีใบเดียวในโลกแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครอยากมาใส่หมวกชื่อเรานะครับถ้าเขาไม่ได้ชื่อเหมือนเราอันนี้ค่ะอีกใบหนึ่งส่วนอันนี้ก็อันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นไซส์เด็กจะเล็กกว่ากันนิดนึงนี่ครับมันจะเล็กกว่ากันเด็กใส่ดีเลยเชียวๆแล้วก็มาดูเสื้อนะครับนี่คู่กันเลยเห็นไหมฮะเจ๊เสื้อกับหมวกใส่ไปไม่มีใครกล้าขโมยแน่นอนนะครับว่าชื่อเราติดอยู่ขนาดนี้ถ้าเซ็ตเข้ากันเข้ากันนะครับว้าวสวยงามทีเดียวเชียวก็คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีไอเดียมานำเสนออีกก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ